นี่นะคะแต่งานนี้ไม่โดนจับเพราะว่าเหมือนงูมาดีแล้วกออ็คนที่เขาเจอเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ,ะมาข้างๆร้านอาหารพี่เจ้าของร้านอาหารบอกอือ <c oughs> <c oughs> ฝันว่าเจอก็เจอจริงๆด้วยนะคะงูจงอางงูจงอางก็งูมีพิเษเสยาวตั้ง4เมตรดูสิคะ,คะแต่เลื้อยออกมาโชว์ตัวอยู่ข้างร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะอยู่ตรงทางเข้าสะมรกตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีในพื้นที่หมู่2คลองท่อหน่งคลองท่อมเหนือที่คลองท่อมกระบี่ลูกค้าแตกตื่นนะแต่ก็อยากดู ไปขอดูไปขอชมด้วยแล้วมันไม่ดุร้ายเลยขินเขาว่ากันอย่างนั้นนะหลายคนถ่ายภาพแล้วมันก็ไม่เลื้อยหนีด้วยสร้างความแปลกใจให้กับคนที่เห็นเป็นอย่างมากอุ้ย หลายคนบอกงูเชื่องเหรอเธออย่างนี้แต่เอาจริงแล้วเขาคือจงอางนะคะอย่าลืมนะเจ้าของร้านอาหารแล้วให้ฟังบอกว่าเธอมีแนวคิดจะขยายพื้นที่ของร้านก็เลยจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อปรากฏว่าพอจุดธูปเสร็จปุ๊บงูจงอางโผล่มาให้เห็นปั๊บแล้วเลื้อยวนเวียนอยู่หน้าร้านไม่ยอมไปไหนตอนแรกเธอกลัวว่าจะทําลายลูกค้าพยายามก็ไล่ก็ไม่ไปเอาน้ําฉีดไล่ก็ไม่เลื้อยหนีคือดูไม่ดุอ่ะดูเชื่องอ่ะดูนุ๊ดนุ๊ทำายนุ๊นุ๊ด นี้หรออ่านนแล้วอยู่อย่างนี้เราสามสัปดาห์ฮะถามจริงมาให้เห็นแบบนี้สามสัปดาห์เลยเหรอหลายคนบอกคุ้นชินเหลือเกินนะคะทั้งคนในร้านทั้งลูกค้าถ้าไม่มาเอ๊ะวันนี้พี่จงอางไปไหนแบบนี้หรอเออโอ๊ยตายแล้วเจ้าของร้านบอกว่ามีพนักงานฝันเห็นงูเกร็ดสีเงินสีทองมาขออยู่ด้วยด้วยแล้วก็พนักงานก็มีอาการประหลาดคล้ายกับถูกสิ่งลีรับเข้าสิงนแน่คนไปถ่ายรูปกันเต็มเลยอะค่ะเธอก็เลยบอกว่าเนี่ย ในฝันน่ะอยากให้สร้างสาราสีทองสูงระดับหน้าอกประดับด้วยผ้าสีมีผลหมากลากไม้เธอก็เลยรับปากเอาไว้ว่าจะทําให้ซึ่งงูจงอางตัวดังกล่าวเธอเชื่อเป็นงูเจ้าที่ค่ะเดี๋ยวเธอจะรีบตั้งศาลให้ตามที่รับปากเอาไว้ก็หวังว่าสินศักิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบทำมาค้าขายรุ่งเรืองแต่ดูซิเนี่ยอ่านสคริปจนจบแล้วอ่านข่าวจนจบไม่เห็นบอกบาลขที่เลยอะ่ะอืมสองกงังนเองนะเออเป็นไปได้ว่างูเจ้าที่นะเพราะเขาไม่ไปไหนเลยเน,ะนาะเนาะเออ,เอ,อ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง